อมรินทร์ทีวีเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเอง Born to be awesome East Cola เรียลิตี้ที่ค้นหาคลื่นลูกใหม่สามด้านเข้มข้นมากๆเลยนะคะแต่ว่าใครจะคว้ารางวัลได้ประกาศข่าวมีข่าวด่วนที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นที่สังคมกำลังให้ความสนใจชาวบ้านนะครับได้ยินเสียงระเบิดพิธีกรทรงเนี้ยหายไปนานเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีหลายเหตุการณ์ที่ไข่มุกไม่เคยเจอมาก่อนพิธีกรเราจะมาตามหาเพลงฮิตติดหูคนไทยที่สุดประจำสัปดาห์นี้ค่ะนักแสดงคนอย่างแกมันเป็นเมียน้อยคือออร่ามันกระจายออกมาเลยอ่ะกับการแข่งขันรอบ Performance Audition ที่รวมผู้คนจากหลากหลายความสามารถผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายชีวิตผมเชื่อว่าพี่เห็นความมุ่งมั่นในแววตาของผมที่จะคัดให้ผู้สมัครเหลือเพียง34คนบอกเลยว่าอีกไม่นานเกินรอวันนี้โอกาสมาถึงแล้วค่ะใครจะเป็น34คนสุดท้ายนะคะโอ้โหละเฉียบเชียวใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบต่อไปอย่าลืมตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับเราอยู่กันที่อมรินทร์ทีวีสตูดิโอซึ่งตอนนี้บรรยากาศคึกคักมากๆมีผู้สมัครที่ผ่านเข้าสู่รอบ Performance Audition มาจากทั่วฟ้าเมืองไทยและต่างก็ซักซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าไปเจอกับบททดสอบทั้ง3ด้านนั่นก็คือการทดสอบเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรและนักแสดงวันนี้คนรุ่นใหม่ที่มาต่างมีแพชชั่นและตั้งใจกันอย่างเต็มที่จะโดนใจคณะกรรมการและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกไปได้กี่คนคงต้องมาลุ้นกับผู้สมัครกลุ่มแรกเพราะทุกคนต่างเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปไอดอลที่มี FC มากมายเลยครับฝีมือของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยช่วงแรกนะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะกับช่วงเปิดโลกวิญญาณกับประสบการณ์สุดสยองกับคนดังค่ะไปพบกับเขาเลยค่ะคุณเอมี่ค่ะไม่เป็นไปตามแผนเลยค่ะเมื่อไหร่แม่จะเข้าใจอ่ะแม่รู้ไหมว่าทำไมหนูถึงถูกเพื่อนที่ไฮสคูลบูลลี่มันไม่ใช่เพราะว่าหนูเป็นเอเชียนในบทอะคือเราต้องร้องไห้ด้วยพอเข้าไปปุ๊บไม่ไหลอะหนูก็แบบทำไมไม่ออกมาหนูก็เซ็งมากเลยสวัสดีค่ะมาพบกับลายตารายการลืมตาอ้าปากค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยนะคะเอ้ยเราทำเต็มที่แล้วนะเราทำดีที่สุดแล้วน่าเสียดายแทนน้องมารีนน้องถิงถิงและน้องถุงแป้งจริงๆที่ถึงแม้จะพกความน่ารักมาเต็มกระเป๋าก็ไม่สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรมการแต่ยังมีอีกหนึ่งคนที่เป็นความหวังของหมู่บ้านเธอคนนี้จะผ่านไปได้หรือเปล่ามาลุ้นกันเลยครับกับเกิร์ลกรุ๊ปอีกหนึ่งสาวตัวแทนหมู่บ้านคนนี้น้องก๋อมแก๋มครับสวัสดีค่ะชื่อก๋อมแก๋มนะคะณัฐวิการพฤกมรกุลค่ะสวยอ่ะพร้อมครับ5 4 3 2ทำไมถ้าแม่อยากให้หนูเลิกกับลูกชายสุดที่รักของแม่นักกันนะได้แต่ก่อนที่จะแยกย้ายจากกันไปเนี่ยของทุกชิ้นที่อยู่ในห้องหนูมาเป็น10ปีก็เอาคืนไปด้วยอีนวลไปพอได้แล้วอายเขาทำไมมึงจะอายทำไมก็คนมันเลิกกันอะมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราแกมก็จะใช้แบบการเทียบเคียงจากการแบบว่าเสพละครที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จินตนาการเอาว่าเอ้ยมันยาหญิงควรต้องเป็นแบบไหนนะทำไงได้ล่ะคะคุณแม่ก็ลูกชายคุณแม่ชอบถอดกางเกงในไว้ให้หนูซักตลอดเลยคราวเนี้ยแม่ก็ซักเองแล้วกันนะถึงตอนเนี้ยห้องหนูน่าจะสะอาดขึ้นเยอะเลย
พราะไม่มีผีเปรตอย่างลูกแม่มาคอยรังควานหนูอีกแล้วน้อยมึงนี่อยากเป็นเมียลูกกูมากนักใช่ไหมฝันไปเถอะต่อให้มึงเปลี่ยนตัวเองให้ก้อให้หรูดูสวยแค่ไหนก็ไม่ทำให้มึงดูดีขึ้นมาหรอกเพราะมึงมันเป็นแค่ผู้หญิงขายตัวจ้าถึงกูขายก็ลูกมึงนั่นแหละที่ซื้อกูนี่ลองหน่อยสักหน่อยได้ไหมครับมันขึ้นว่ายังไงแล้วนะเมื่อไรจะมีใครอันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงเพลงมันฮิตมันอยู่ในใจคนสมัยน้องยังเด็กๆอ่ะเนาะเขาเป็นนักร้องเมื่อกี้เขามีเสน่ห์มากจริงๆนะเขาดูสวยดูเซ็กซี่แล้วดูแบบมีออร่ามากร้องเพลงแล้วดูสวยเนาะใช่ใช่แต่จุดหนึ่งที่เขาเล่นไอ้ที่เขาบอกว่าลูกแกแหละที่ซื้อนั่นน่ะเขาตีความแล้วก็เขาเล่นได้อย่างยุ่นมาจากหัวใจเขาถึงเล่นถึงมาจากหัวใจเลยมาจากหัวใจฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างที่อินเนอร์แรงร้องเพลงแอบเหงาถ้าต้นฉบับเขายังอยู่ก็คงภูมิใจใช่นะวันนี้เขาก็จากไปแล้วอยู่ข้างบนจะบ้าเหรอชั้น 2สวยด้วยความสามารถเยอะด้วยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนดูการแสดงก็ไม่ได้ติดนะคะแล้วก็เชื่อว่าพัฒนาได้ด้วยลุคเขาอ่ะดูตัวเล็กดูงุ้งงิ้งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเสียงบางอย่างบางคำมันยิ่งงุ้งงิ้งมันยิ่งดูแบบมันต้องมีพลังกว่านี้ต้องใช้คำนี้แต่ตอนที่ทิ้งจังหวะสุดท้ายที่พี่หอยบอกว่าออกมาจากหัวใจอันนั้นอ่ะดีรู้สึกใช่ไหมคะรู้สึกเสาเชียร์ว่าผ่านคุณผู้ชมคิดว่าน้องก๋อมแก๋มผ่านหรือเปล่าลองถามคณะกรรมการหน่อยค่ะเนี่ยดีใจแทนน้องก๋อมแก๋มจริงๆที่ได้เข้าไปลุ้นว่าจะเป็น34คนสุดท้ายหรือไม่ช่วงหน้ามาดูคนรุ่นใหม่ที่มีแพชชั่นด้านการแสดงกันครับบอกเลยว่าทุกคนน่ารักมากๆเอสโคล่าสูตรใหม่ Born to be Awesome ช่วงนี้เป็นการออดิชั่นของเหล่านักแสดงอิสระที่มีประสบการณ์ด้านการแสดงติดตัวมาบ้างมาชมกันว่าพวกเขาและพวกเธอจะตีบทแตกจนผ่านเกณฑ์ของคณะกรรมการหรือไม่ไปชมพร้อมกันเลยครับคำอะไรก็คำที่แกเนี่ยเป็นหมาห่วงก้างไงผู้หญิงของแกงั้นเหรอทำไมแกต้องเป็นเจ้าข้าเจ้าของมันตลอดเลยวะมีผิดพลาดบ้างครับก็คือสติหายไปแวบหนึ่งนะครับแต่ก็เรียกกลับมาได้ทันครับผมที่คุณหลอกให้พี่สาวฉันเพ้อฝันเรื่องแต่งงานพวกเนี้ยแล้วคุณก็ไปรวบรวมหุ้นบริษัทจนครบนี่มันก็ครบแล้วใช่ไหมคะแน่นอนคุณต้องการแค่นี้เลยใช่ไหมแค่นี้ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆเลยค่ะแกไปนานขนาดเนี้ยจนฉันเผลอหลับไปแล้วเนี่ยฉันส่งเสร็จฉันจะกลับเลยนะก็เผลอหลับไงเผลออ่ะแล้วแกทำไมไปนานจังพี่คะหนูตอบบทผิดหนูขออีกรอบได้ไหมได้จ้ะอีแท้เรียกคนอื่นว่าอีเรียกคนอื่นนี่เธอนี่คนเรียกคนอื่นว่าอีรู้ว่ามันผิดในไดอะล็อกบางที่หนูพูดผิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่หนูรู้สึกว่าหนูพยายามจะเค้นออกมาให้ดีที่สุดพยายามอย่างน้อยในไดอะล็อกเราไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังเราก็ยังคงสีหน้าของเราไว้ได้อยู่ผ่านไปแล้ว4คนยังไม่มีใครโดนใจคณะกรรมการเลยนะครับเนี่ยมาเชียร์คนต่อไปเลยครับคนต่อไปยังอยู่ในโหมดของนักแสดงแล้วต้องบอกว่าคนนี้นี่น้องๆอินฟลูอย่างน้องๆเจนนี่ได้เลยนะผู้ติดตามเขาหลักล้านเลยนะคะคนติดตามใน TikTok หลักล้านไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสาวน้อยอินฟลูคนนี้เธอก็อยากจะเป็นนักแสดงเหมือนกันค่ะชื่อสนุกค่ะพันธิราวงทองก็เป็นเด็กทั่วไปเลยมาทำตามความฝันอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นพิธีกรอยากทำงานในวงการบันเทิงน้องหล่อพร้อมแล้ว5 4 3 2เนียนเป็นห่วงคุณนะคะเนี่ยพี่ใหญ่ด่าคุณอีกแล้วใช่ไหม
ใหญ่นี่ไม่ได้เรื่องเลยเอาแต่สั่งเอาแต่ด่าทั้งที่คุณน่ะเป็นสามีที่ดีขนาดนี้ดูแลครอบครัวได้ดีขนาดนี้ถ้าเป็นเนียนอ่ะเนียนจะดีใจมากเลยนะคะที่ได้คุณเป็นสามีเนียนเราต้องหักห้ามใจนะเรื่องของเราคงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้สิคะในเมื่อเรารักกันก่อนที่คุณจะเจอพี่ใหญ่อีกนะที่คุณต้องแต่งงานกับพี่ใหญ่อะมันก็เป็นเพราะว่าพี่ใหญ่หลอกคุณไม่ใช่หรอคุณไม่ได้รักพี่ใหญ่เลยสักนิดอะที่คุณต้องแต่งตั้งแต่ดูมาคนนี้เป็นคนหนึ่งที่มีความละเอียดในการเล่นนะมีนะมีนะเจนนี่คือเหมือนการมองการอะไรเขาไม่ได้แบบจ้องขมึงอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งอย่างเดียวอะคือมีทั้งการมองไหลมองแบบคือความแบบความละเอียดทางสายตาเขามีจุดตรงนี้เล็กๆน้อยๆอยู่นะต้องบอกว่าโอ้โหนะไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความมุ่งมั่นของเขาที่แบบว่าเฮ้ยอยากอยู่ตรงอาชีพนี้ผมคิดว่าน่าจะผ่านเข้าไปครับค่ะหน้าตาเขาว่าน่ารักแต่บทเมื่อกี้ที่เขาได้แอบไม่ค่อยเหมาะกับเขาสักเท่าไหร่เนาะให้ผ่านไปก่อนได้ไหมแล้วเผื่อเขาอาจจะเจอบทที่เข้ากับเขาว่าแบบบทนักเรียนหรือบทลูกสาวแบบไฮโซน่ารักคุณหนูเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเหมาะเนาะหนูชอบค่ะเขาตั้งใจมากนะคะคือฉะนั้นแล้วเชียร์คิดว่าเขาน่าจะผ่านในวันนี้สามผ่านอยู่ตรงนี้ต้องถามคณะกรรมการแล้วล่ะค่ะว่าน้องผ่านไหมคะยินดีกับน้องสนุกด้วยครับที่เอาชนะใจทั้งคอมเมนเตอร์และคณะกรรมการไปได้อย่างสวยงามช่วงหน้ายังมีตัวเด็ดตัวตึงๆรอให้ชมอยู่อีกหลายคนเลยห้ามพลาดเลยครับช่วงนี้ยังอยู่กับเหล่านักแสดงอิสระที่มาตามหาฝันน้องเบลที่มีประสบการณ์เป็นนักแสดงโฆษณามาก่อนและประสบการณ์ที่เธอมีจะช่วยให้เธอผ่านบททดสอบได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับหนูคิดว่าหนูเป็นคนน่าเอ็นดูค่ะก็ฝากทุกคนนะคะทั้งกรรมการแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะเอ็นดูหนูด้วยนะคะ ไม่เจอกันนานเลยนะจ๊ะค่ะทำไมไม่อยากคุยกับฉันตัวเล็กมากเลยลายแคบมากเลยอายไม่ได้อายแต่รำคาญแล้วคนที่ควรอายคือคุณมากกว่าไหมที่ตามสามีฉันน่ะฉันเข้าใจนะว่าการไล่ตามผู้ชายเป็นเรื่องปกติของคุณแต่คุณเคยถามพ่อแม่คุณไหมอะว่าความรู้สึกเป็นยังไงนี่แกเป็นใครถึงมาลามปามพ่อแม่ฉันไม่แปลกใจหรอกเพราะผู้หญิงอย่างเธอวิ่งตามแบบผู้ชายรู้เลยว่าตั้งใจจริงเพราะว่าพออารมณ์ที่มันไม่ได้มีส่งมาให้อ่ะเขาจะค่อยๆสะสมค่อยๆแบบจะเริ่มเห็นปากค่อยๆแบบเริ่มโกรธเริ่มอะไรแล้วค่อยตอบส่วนใหญ่อ่ะจะคอยเห็นค่าในตัวเองเท่าไหร่อ่ะแล้วใครจะเห็นค่าของคนอื่นได้ยังไงอยากเลือกตบปากนักใช่ไหมฮะแล้วทำไมนี่ล้มเป็นสุดๆอีแท็กทำไมล่ะคะเข้าตู่เรียกฉันว่าอีเหรอฮะแล้วที่คุณเรียกคนอื่นล่ะคะมารยาทอยู่ตรงไหนโอ้ยทำเป็นใสซื่อใสใสเป็นคนดีที่จริงอ่ะแกมันเลวโอเคคัทครับเบลถือว่าทำได้ดีค่ะสำหรับเชียร์คิดว่าผ่านค่ะหน้าตาน่ารักแล้วก็ยังไงก็ทำงานได้สบายค่ะเป็นกำลังใจให้ก็ผ่านก่อนแล้วก็ที่เหลือก็ไปงัดออกมาให้เต็มที่เวลาไปเจอคนอื่นนะน้องเบลผมว่าเขาเป็นวิธีการแสดงแบบสมัยเนี้ยวิธีการพูดวิธีการคิดวิธีสายตามองหรือว่าการใช้เสียงอะไรเงี้ยผมรู้สึกเขาเป็นเทรนด์รุ่นนี้นะฮะน่าสนใจน่าสนใจอันนี้น่าจะผ่านนะสามผ่านตรงนี้อีกแล้วนะคะกับบุคคลที่อยู่ในวงการนี้มาเป็นชีวิตของเขาแต่วันนึงอยากจะก้าวเข้ามาเป็นตัวจริงสักทีคุณผู้ชมคิดว่ายังไงคณะกรรมการล่ะคะว่ายังไงเอาล่ะ
ผ่านเลยน่าสนใจน่าสนใจสำหรับคนต่อไปเรื่องความสวยเราไม่สงสัยเลยค่ะเพราะว่าเธอเข้ารอบลึกๆของการประกวดนางสาวไทยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ผ่านผลงานมามากมายเป็นนักแสดงที่หลายคนคุ้นหน้าด้วยซ้ำไปแต่วันนี้บทบาทใหม่ของเธอค่ะเธอบอกว่าจริงๆแล้วลึกๆในหัวใจอยากมีอาชีพเป็นพิธีกรค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีบีพนภัทรพลอยปริชาติค่ะเป็นท็อปทเวลค่ะนางสาวไทยปี2022ค่ะน่ารักอ่ะน้องพี่สวยนะสวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับรายการนะคะจานเด็ดต้องตะโกนบอกเลยนะรายการของเรานะคะมีทุกวันจันทร์ตะโกนแต่เบานะเวลาตะโกนนาฬิกา20นาทีนะคะจานไหนเด็ดจานไหนดีเราจะตะโกนว่าอร่อยมากโอ้โหบอกเลยนะวันนี้ค่ะบีได้พาไปในส่วนของร้านอาหารที่เจ้าเด็ดเจ้าดังใครผ่านไปเพชรบุรีนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะกับร้านนะคะป่าตองของเรานะคะอะไรจะอร่อยบ้างนั้นนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะโอ้โหเป็นไงกันบ้างคะกับ2จานแรกของเรานี่ค่ะ2จานแรกยังอร่อยขนาดนี้และมาถึงกับอีก1เมนูของเราค่ะนั่นก็คือเมนูไฮไลท์นะคะซึ่งเป็นเมนูที่บอกเลยนะว่าใครมาที่นี่ไม่ควรพลาดค่ะกับเมนูผัดเผ็ดหนูชอบจังเลยไม่รู้พี่เชียร์คิดตรงหรือเปล่าส่วนตัวชอบเสียงสวัสดีค่ะกลับเข้ามาพบกับรายการก่อร่างสร้างตัวนะคะเป็นรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเจาะลึกเบื้องหลังที่จะพาทุกคนนะคะไปดูว่าบ้านหลังนี้ของเขาเนี่ยจะสวยงามแบบที่ทุกคนเห็นนี้มันมาได้อย่างไรและมีวัสดุอะไรบ้างที่ต้องใช้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะโอเคครับรายการต่อไปครับท่านคะท่านส่งแบบบทอิมพไวส์มาแบบคือเยอะมากมันสนุกตรงนั้นแหละทุกคนคือมันท้าทายมากแล้วก็สนุกแฮปปี้มีอะไรอยากบอกไหมครับบอกที่บ้านบอกคนดูฝากบอกครอบครัวก่อนละกันค่ะขอบคุณนะคะที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ได้เจอที่สอนประสบการณ์ต่างๆมากมายแล้วก็ขอบคุณรายการค่ะเดรียวเน็กเจนอมรินเน็กเจนนะคะที่สร้างโอกาสให้กับเรานะคะใดๆคือพิธีกรคือ first impression มันต้องแบบอยากดูอ่ะอันนี้หนูอยากดูจริงๆส่วนตัวหนูชอบหนูขอให้ผ่านผมชอบเวลาเขาพูดไม่มีสคริปต์อ่ะเขาดูมันหน้าตาแววตาเขาแบบลุกโชนขึ้นมาทันทีผมว่าน่าจะได้นะผมว่าน่าจะผ่านนะเขาเก่งอะค่ะเขาเก่งอยู่แล้วเสน่ห์มีอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เห็นอะแล้วรอดูอะมันดันออกมาตอนที่เขาไม่ทำไม่ได้สคริปต์ใช่ไหมถูกตอนเป็นพิธีกรที่เป็น improvise ก็ยังไม่น่ารักเท่าตอนที่ฝากสุดท้ายนะตอนนั้นอะเสียงสว่างน่ารักสดใสคิดว่าน่าจะผ่านค่ะสาวสวยดีกรีระดับนางสาวไทยเป็นนักแสดงอิสระด้วยผ่านเกณฑ์มาตรฐานกับการเป็นพิธีกรไหมคะนี่ปรบมือให้น้องเบลและน้องบีบีเลยครับกอดคอกันผ่านเข้าไปลุ้นเป็น34คนสุดท้ายได้สำเร็จและในวันนี้จะมีใครผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการได้อีกและตอนนี้เรามีการสวมบทบาทการแสดงของ3สาวมาให้ชมกันครับพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยแพรวต้องดีใจมากแน่เลยที่เรามาเซอร์ไพรส์ Happy birthday คืออะไรอ่ะถามว่าคืออะไรถ้าเรามีความตั้งใจมากๆที่รักเพื่อนคนหนึ่งวันนี้วันเกิดเพื่อนอ่ะจะแอบไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เราจังหวะเข้าไปแล้วเจอกับแฟนคนที่เราก็รักเพื่อนคนที่เราก็รักอ่ะมันจะเป็นอาการของอาการช็อกขนาดไหนพี่ต้องมาจับแพลวแกทำอย่างนี้ได้ไงวะแกไม่เห็นฉันเป็นเพื่อนหรอมันมีอะไรจริงบ้างวะแพลวคือไม่ต้องมาจับตัวฉันขอกำลังใจนะคะจากทุกๆคนที่กำลังดูอยู่นะคะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กรุ๊ปด้วยนะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะกรุ๊ป
077ค่ะเลขสวยนะมาคือหนูมีอะไรจะบอกแม่อ่ะแต่หนูไม่ได้ตั้งใจแม่ซึ้งมากแม่แบบแม่พร้อมพร้อมจริงหนูอะไรแม่ต้องการว่าหลังแม่นะร้องไห้จริงใช่ไหมจริงขอบคุณที่แม่ก็ใจหนูหนูไม่มีใครแล้วอะฝากให้กำลังใจเฟย์กันเยอะๆนะคะหมายเลข164แทงหวยได้หนูว่าถูกเฮ้ยพี่ดังหาหนูแล้วคะได้ค่ะขอบคุณเอ้ยสำเร็จนะคะพี่ได้ไปแล้วอย่าลืมโทรมานะคะได้ค่ะพี่เปลี่ยนเป็นโรคจิตครับว้าวกดปุ่มนะก็ไม่ได้อยากให้โทรมานักหรอกนี่ไงนี่ไงมึงจำได้ไหมว่ามึงทำอะไรกับกูไว้มึงได้เจอดีแน่โทรมาแล้วหรอหลงกับดักกูสิเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ฮัลโหลค่ะพี่คะหนูว่าเราไปเจอกันที่สนามหญ้าดีไหมคะถ้าชอบไม่ชอบยังไงกรรมการให้โอกาสเฟิร์สก่อนแล้วก็ตักเตือนให้คำแนะนำได้เด้อว้าวสามท่านมัดกันมาจริงๆกรุ๊ปกับเฟิร์สเนี่ยแอบน่ากลัวนะว่าจะให้ใครค่ะให้กรุ๊ปให้กรุ๊ปค่ะส่วนกริปอย่างพี่กูกริปพี่ก็ต้องกรับกรับกรับก็คือไม่ใช่อะไรกระดูกกรับกรับกระดูกกรับกระดูกค่ะคือจริงๆแล้ว first impression เนี่ยค่ะผมให้เฟเลยนะส่วนกรุ๊ปกรุ๊ปเล่นเล่นโอเคอยู่แล้วนะฮะแต่ผมชื่นชม first ค่ะ first นี่เขาที่บอกว่าปึ๊บแล้วมาเลยสวิชเลยเขาไม่ได้เล่นจาก body language อะไรมากนอกจากสิ่งที่เขาทำได้ดีคือดวงตาของเขาดวงตาของเขาตอนที่น่ารักเขาตาเขาน่ารักเลยแต่พอดีตาเขาเปลี่ยนกลัวไปเลยเขาไม่ได้แบบ body language เยอะเขาสายตาเขาสื่อว่าเขาเป็นโรคจิตเลยค่ะถ้าจะให้เลือกน้องเฟิร์สฮะโอ้โหถ้าใน3คนนี้เชียร์มองว่าคนที่น่าจะขาดแน่ๆคือกรุ๊ปทีเนี้ยค่ะคืออย่างเฟิร์สเองเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเนาะใช้คำนี้ก่อนแล้วกันสำหรับนักแสดงที่ไม่ได้มีประสบการณ์แล้วอยู่ดีมาบอกให้จากบทนึงมาโรคจิตสิยากนะยากนะแต่ว่าวิธีที่เฟิร์สใช้เนี่ยถ้าเฟิร์สจะผ่านแล้วกันนะคะถ้าจะผ่านเนี่ยพี่แค่จะบอกว่าบางทีปึ้งแรกอ่ะมันเหมือนเข้าร่างก่อนอ่ะได้แต่ต่อจากนั้นไปอ่ะวิญญาณของร่างนั้นต้องมานะคือข้างในมันต้องค่อยๆมีความคิดแบบถ้าจะโรคจิตต้องมีมวลอะไรบางอย่างที่เราฝังใจกับเรื่องอะไรแล้วมันจะออกมาเองเราไม่ต้องทำตาไม่ต้องทำหน้าเลยส่วนเฟย์เนี่ยเชียร์ชื่นชมอย่างหนึ่งมากพอบทที่มันหนักบทนั้นไม่ได้มีการส่งอะไรมาช่วยเลยวิธีที่เฟย์เลือกใช้ฉลาดมากคือการเข้าไปกอดมันคือการเพิ่มทางด้านความรู้สึกโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดนะคะและเขาทำได้ดีในตรงนั้นมากไม่เลือกได้ไหมอะเพราะว่าคิดว่าเขาจะผ่านแล้วกันคือกรุ๊ปเอาล่ะคุณผู้ชมแต่ละคนก็เลือกไม่เหมือนกันพี่หอยก็เลือกเป็นน้องเฟิร์สสองกรุ๊ปอยู่ตรงนี้ต้องถามคณะกรรมการเพราะเราก็ไม่ทราบจริงๆนะคะว่านักแสดงอิสระทั้ง3ท่านนี้คนไหนผ่านคะในที่สุดน้องกรุ๊ปก็สามารถพิชิตใจคอมเมนเตอร์และผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการไปได้แบบสวยๆเลยครับแต่จะสามารถเข้าไปเป็น34คนสุดท้ายของรอบนี้ได้หรือไม่ต้องลุ้นกันต่อไป
มันไม่ง่ายเลยเนาะไม่ง่ายไม่ง่ายเลยจริงๆนะคะคุณผู้ชมแม้ว่าคนกลุ่มนี้จะเป็นนักแสดงอิสระอยู่แล้วอาจจะผ่านละครผ่านซีรีส์ผ่านผลงานการแสดงมาแล้วแต่การจะเข้ามาเป็นตัวจริงของการเป็นนักแสดงในสังกัดเชน2561ไม่มีอะไรง่ายเช่นเดียวกันกับอาชีพอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรหรือว่าผู้ประกาศข่าวก็เช่นกันเราคัดเลือกคนที่มีความฝันอย่างตั้งใจที่จะมาฝึกฝนให้มันเป็นความจริงค่ะวันพรุ่งนี้มาเชียร์กันต่อดีกว่านะคะว่าเราจะมาในทีมอะไรและจะมีใครกันบ้างที่จะมาตามความฝันกับรายการ The Real Next Gen Amarin Next Gen Presented by Escola ทุกวันเลยนะคะจันทร์ถึงศุกร์5วันไม่มีพัก5โมงเย็นเจอกันได้วันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้มาตามกันต่อค่ะเย้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเอสโคล่า born to be awesome ห้ามพลาดกับการเดินทางตามความฝันของเราคนรุ่นใหม่ที่มีแพชชั่นสู่การเป็นผู้ประกาศพิธีกรและนักแสดงและไปลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถเดินตามความฝันได้สุดทางหรือไม่ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5โมงเย็นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34อมรินทร์ทีวี